เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวมีอาจารย์อีกท่านมาต่ออีก2ชั่วโมงเนาะชั่วโมงแรกนะคะอาจารย์ก็จะสอนเรื่องของยาชาเนี่ยและยาสลบเนาะซึ่งคำว่าความไม่รู้สึกหรือเงี้ยหรือการปัสจักความรู้สึกต่างๆในทางการแพทย์เขาจะใช้คำว่าอนัสเซียนะคะโดยการไม่รับรู้หรือการไม่รู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยมันแบ่งเป็น2แบบแบบแรกที่เรียกว่าหมด general anesthesia ก็คือเหมือนหลับหมดสติไปเลยไม่รู้สึกตัวทำอะไรก็ไม่รู้เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยไม่รับรู้แต่อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เยอะแล้วถ้าเกิดใครอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไปทำฟันหรือผ่าตัดเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ก็จะได้รับเนาะเป็นยาชาหรือการระงับความรู้สึกเฉพาะที่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วัตถุประสงค์ของเราหนูต้องรู้เรื่องของสาเหตุหรือกระบวนการหรือกลไกอะไรก็ตามที่ทำให้ร่างกายบริเวณเหล่านั้นที่สมมติว่าได้รับยาชาเงี้ยทำไมมันถึงไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดนะคะหรือว่าการได้รับยาสลบนะคะทำไมมันถึงไม่ปวดมันมีกลไกอะไรนะคะก็จะมีกลไกอยู่ที่ต้องจำเนาะซึ่งอันแรกเรื่องแรกเลยเนาะว่าในเรื่องของยาสลบนะคะหรือ general anesthesia นี่แหละภาวะที่ทำให้สลบหมดสติไปอย่างเงี้ยหนูก็อาจจะต้องรู้ความหมายของมันแล้วก็มันมีหลักอยู่3ข้อที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่ได้รับยาสลบไปแล้ว 3A มี A อะไรบ้างเนาะรวมถึงกลไกอันนี้ไฮไลท์สำคัญเลยเนาะว่ากลไกที่ยับยั้งการนำหรือการส่งสัญญาณประสาทขึ้นไปยังสไปนอลคอร์ดหรือเข้าสู่สมองเนี่ยส่วนกลางเนี่ยทำให้ไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดมันมีกระบวนการกลไกอะไรบ้างอันนี้ยังไงหนูก็ต้องจำกลไกนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเมื่อเขาแบ่งยาสลบมันก็จะแบ่งเป็นตามวัตถุประสงค์การใช้มันมีทั้งชนิดที่เป็นแบบดมแล้วก็แบบฉีดนะคะอันนี้หนูไม่ต้องไปจำแต่จะพูดให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอ่ะข้อแรกเนี่ยหนูต้องรู้เลยกลไกการออกฤทธิ์นะคะยังไงต้องรู้เนาะซึ่งก่อนที่จะไปสู่กลไกครูก็ขอเขาเรียกอะไรอธิบายคำจำกัดความของคำว่ายาสลบหรือ general anesthetic นะหรืออาจจะเป็นเราอาจจะเปลี่ยนเป็น anesthetic TIC ก็ได้เนาะภาวะที่ทำให้เกิดการสลบแบบหมดสติมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงสเตจของการที่ central neural system ก็คือระบบประสาทส่วนกลางนั้นมันถูกกดนะคะระบบประสาทส่วนกลางนั้นเราก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็ตั้งแต่ไขสันหลังแล้วก็สมองนะคะซึ่งเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นระบบประสาทส่วนกลางมันถูกกด depress ไว้นะคะกดไว้แล้วพอมันกดปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอะไรมันก็จะทำให้เกิดการสูญเสียการรับรู้นะคะต่างๆจากตัวกระตุ้นนะคะ loss of response to and perception of stimuli ก็คือนั่นแหละสูญเสียการรับรู้ต่างๆจากตัวกระตุ้นพูดง่ายๆเหมือนเราดูหนังอะไรที่เห็นในหนังอะค่ะที่ต้องดมยาสลบแล้วเขาก็จะไม่รับรู้อะไรเลยเพราะว่าสมองมันโดนกดไปแล้วเนาะซึ่งกลไกของยาสลบมันไม่ใช่ทุกตัวจะต้องออกฤทธิ์ทั้ง4ชนิดหรือ4กระบวนการเหล่านี้มันอาจจะเป็นบางยาที่อาจจะไปมีผลต่อกลไกแรกอย่างเช่นการยับยั้งซิสเต็มที่เรียกว่า reticular activating system ซึ่งซิสเต็มนี้นะคะจะเป็นการทำงานของสมองส่วนกลางนะคะที่ประกอบไปด้วยสไปนอลคอร์ดเบรนซิสเต็มก็คือสมองกลางเนี่ยแล้วก็สมองใหญ่นะคะไอ้ก้านสมองของเบรนซิสเต็มเป็นพวกก้านสมองเนาะซึ่งสมองทั้งหมดเนี่ยเราก็รวมว่าเป็นระบบประสาทส่วนกลางพอมันโดนกดปุ๊บซึ่งระบบประสาทส่วนกลางสมองส่วนเนี้ยมันมีหน้าที่ในการรับรู้รับความรู้สึกต่างๆรวมถึงความจำความเจ็บปวดการตอบสนองต่างๆรวมถึงการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจหรือกระบวนการการหายใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดระบบสมองส่วนนี้ถูกกดเยอะๆแน่นอนเขาก็จะไม่รับรู้สัญญาณอันตรายอะไรเข้ามารวมถึงถ้ามันถูกกดมากๆอย่างเช่นสมองส่วนเมดูล่าตรงที่อยู่ก้านเบรนสเต็มอะค่ะ
มันก็จะถูกกดซึ่งเมดูล่ามันมีส่วนสำคัญในการควบคุมการหายใจเราก็อาจจะเคยเห็นว่าเคสบางเคสที่ได้รับยาสลบแล้วอาจจะไปอยู่ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ไม่ได้รับมาตรฐานไม่ได้มีการควบคุมหรือภายใต้แพทย์วิสัญญีที่เรามอนิเตอร์การทำงานหรือการหายใจของคนไข้อยู่คนไข้ก็มีโอกาสเสียชีวิตได้จากการที่ได้รับระดับความเข้มข้นของยามันสูงไปกดการทำงานของสมองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกของหรือกลไกแรกของยาสลบบางยามันก็จะเกี่ยวข้องเนาะซึ่งถัดไปกระบวนการที่2หรือกลไกที่2ของยาสลบนะคะมันเกี่ยวข้องกับการยับยั้งนิวรอนหรือตัวประสาทที่ทำหน้าที่ที่เรียกว่าเป็น excitatory neuron คำว่า excitatory neuron ก็คือเป็นตัวประสาทที่ทำหน้าที่ในการกระตุ้นถูกไหมการนำส่งสัญญาณประสาทเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสารมันไปยับยั้งตัวกระตุ้นสัญญาณประสาทการนำส่งสัญญาณประสาทก็จะเกิดช้าการนำเกิดสัญญาณประสาทถ้ามันถูกส่งช้ามันก็จะทำให้เกิด action potential หรือความเจ็บปวดลดลงการกระตุ้นสมองให้ทำงานหรือ awake หรือตื่นตัวมันก็จะลดลงถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันถูกกระตุ้นมากๆคนไข้ก็จะชักอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่กลไกการออกฤทธิ์ของยาสลบก็คือยับยั้งหนูดูคำให้ดีๆเนาะอันนี้คือยับยั้งตัวกระตุ้นเซลล์ประสาทถูกไหมเรายับยั้งยาชายาสลบมันยับยั้งไม่ให้เซลล์ประสาทกระตุ้นหรือถูกกระตุ้นให้ทำงานมันก็ไม่สามารถส่งสัญญาณประสาทได้นะคะครูไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นสารสื่อตัวไหนเนาะหนูรู้แค่ว่าตัวเอาหลักๆ ก็คือยับยั้ง excitatory neuron จบนะดูคำดีๆเนาะยับยั้งถัดไปว่าในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับอิเล็กโทรไลต์หรือไอออนตัวหนึ่งที่มีบทสำคัญที่ทำให้เกิดการนำส่งสัญญาณประสาทตัวนั้นก็คือโซเดียมถ้าเกิดเซลล์มันมีการไหลเข้าของโซเดียมเยอะๆค่ะถ้าเซลล์มันมีการไหลเข้าของโซเดียมเยอะๆมันก็จะเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลแล้วก็เกิดสั่งไฟฟ้าเกิดการนำส่งสัญญาณประสาทแน่นอนกลไกบางกลไกของยาสลบบางตัวมันก็ลดการเข้าของโซเดียมก็คือลดการเปิดของโซเดียมชาแนลไม่ให้โซเดียมเข้าสู่เซลล์การเกิดหรือการนำส่งสัญญาณประสาทมันก็จะลดลงอันนี้จะล้อไปกับหรือไปกลไกเดียวกันกับยาชาโอเคไหมซึ่งยาชาเนี่ยมันจะมีบทบาทสำคัญเลยที่ไปลดเนี่ยค่ะถ้าหนูดูตามรูปตัวนี้ก็คือตัวเซลล์ประสาทตัวนี้ก็คือเป็นเส้นประสาทเนาะเป็นตัวที่รับส่งสัญญาณจากเซลล์ประสาทอีกตัวนึงพอมันมีตัวกระตุ้นปุ๊บอ่ะแน่นอนว่าปกติแล้วมันก็ต้องมีการส่งสัญญาณประสาทแต่เราไปบล็อกที่โซเดียมนะคะตรงชาแนลหรือรีเซปเตอร์ตรงนี้ของมันทำให้โซเดียมไม่เกิดการเข้าสู่เซลล์มันก็ลดกระบวนการนำส่งสัญญาณประสาทบริเวณที่เราฉีดยาชาหรือได้รับยาสลบที่เป็นแบบสูดดมอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้บริเวณเนื้อเยื่อปลายทางมันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเนาะอันนี้จะเป็นตำแหน่งออกฤทธิ์เด่นๆโดยเป็นตำแหน่งออกฤทธิ์ของยาชาและก็ยาสลบแบบสูดดมนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดยาชาถ้าเกิดยาสลบที่มีคุณสมบัติออกฤทธิ์แค่ยับยั้งโซเดียมชาแนลมันอาจจะไม่ถูกหรือไม่เหมาะสมในการที่จะเอามาใช้ในการนำสลบแบบที่ต้องผ่าตัดใหญ่เข้าใจไหมเพราะว่าแบบแป๊บเดียวอ่ะน้ำสลบมันลดความเจ็บปวดได้ก็จริงแต่ว่าการผ่าตัดใหญ่อย่างเช่นผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งหรือผ่าตัดอวัยวะมันต้องให้ผู้ป่วยสลบเลยอ่ะตัวเองแต่ไอ้กระบวนการเนี้ยมันแค่ยับยั้งบริเวณณบริเวณใดบริเวณหนึ่งเท่านั้นเองไม่เหมาะสมนะคะส่วนใหญ่แล้วไอ้ยาชาเขาก็จะเอามาใช้ในเวลาที่ทำฟันนั่นแหละถอนฟันไม่อยากให้เขามีการเจ็บปวดบริเวณที่ถอนเนื้อเยื่อบริเวณนั้นมันมีการบาดเจ็บมันก็จะลดความปวดได้นะสเต็ปที่4นะคะกลไกที่4เกี่ยวข้องกับการหนูก็จะเห็นว่ามันจะมีคำหนึ่งที่เรียกว่าสติมูลเลตก็คือกระตุ้นอะไรล่ะกระตุ้นตัวเซลล์ประสาทที่มีหน้าที่เป็นinhibitory ก็คือเป็นตัวประสาทที่ทำหน้าที่ในการยับยั้งหรือทำให้การนำส่งสัญญาณประสาทมันช้าลงตัวหนึ่งในตัวแทนของตัว inhibitory neuron ก็คือกาบารู้จักเนาะกาบามันจะหลั่งเยอะๆเวลาเนี่ยมันกำลังง่วงๆเคลิ้มๆมีความสุข
ินอิ่มๆนะคะกลาบ้ากำลังหลังเพราะเราอยากพักผ่อนนะคะภาวะมีความสุขสงบนิ่งอย่างเงี้ยกาบ้ามันจะทำงานเยอะเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะหวังว่าให้คนไข้จะได้ไม่รู้สึกวิตกกังวลหวาดกลัวเครียดขณะที่จะต้องผ่าตัดอ่ะคือคนไข้มันมีความเนอร์เวิร์สหรือกังวลกระวายวิตกกังวลเครียดอยู่แล้วกลัวที่จะอะไรล่ะได้ยาสลบผ่าตัดแล้วกลัวไม่ฟื้นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความวิตกกังวลอยู่เพราะฉะนั้นยาสลบบางตัวมันก็จะไปลดความเครียดความวิตกกังวลได้มันก็เลยมีฤทธิ์ไปกระตุ้นกาบ้าให้คนไข้ค่อยๆเคิมผ่อนคลายลงอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นกลไกของยาสลบครูก็จะพ่วงไปกับกลไกของยาชาเลยเนาะเพราะมันตรงยิ่งโดยเฉพาะตำแหน่งที่3เนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งออกฤทธิ์คล้ายๆกับยาชาายาชาด้วยนะคะก็คือลดการเข้าของโซเดียมเนาะอิเล็กโทรไลต์ตัวนี้เนาะต้องจำนะส่วนอันอื่นๆ1 2 3 4หนูดูความข้างหน้าให้ดีเนาะอินฮิบิตอะไรนะคะอินฮิบิตสมองที่ทำหน้าที่ในการรับรู้สัญญาณต่างๆมันจะต้องยับยั้งไม่ให้สมองเกิดการรับรู้แต่ถ้าเกิดในข้อสอบเราไปเจอเราได้ยินคำว่าหรือสติมูลเลตหรือกระตุ้นอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมมันก็ไม่ถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ถ้าจำไม่ได้ก็วิเคราะห์ตรงตัวเลือกหรือคำศัพท์เหล่านี้ให้ดีนะจ๊ะมีอินฮิบิตทุกตัวมีอินฮิบิตนะคะยกเว้นไอตัวสติมูลไลเนี่ยต้องกระตุ้นกาบ้านะคะอ่ะตรงนี้จะเป็นกลไกการออกฤทธิ์1ข้อเนาะกลับไปจำอีกทีนึงหน้านี้ไม่มีอะไรเป็นแค่ประวัติว่าสมัยก่อนเขายังไม่มีการค้นพบยาสลบนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟูแลนฮาโลเจนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการใช้ยาสลบที่เป็นสารเคมีเป็นพวกสารระเหยก่อให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจรวมถึงอาจจะเกิดมะเร็งในอนาคตได้นั่นก็คืออีเทอร์รู้จักอีเทอร์ใช่ไหมสารระเหยกลิ่นฉุนๆอย่างเงี้ยค่ะมีการใช้เนาะใช้กับคนใช้กับสัตว์เอามาใช้ในการทดลองนะคะประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรทีนี้ชนิดของยาสลบเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วว่ามันแบ่งออก2ชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้โดยปกติแล้วถ้าเราจะต้องทำการให้คนไข้รีบสลบเขาก็จะต้องเรียกสเตจที่เรียกว่า induction ก็คือ induce เหนี่ยวนำนะเหนี่ยวนำทำให้มันสลบเร็วนะคะมันส่วนใหญ่จะเป็นยาฉีดนะคะยาฉีดหรือยา IV แต่ยาสลบที่ถูกจัดให้อยู่ใน type inhalation หรือ inhaler นี่ก็คือยาดมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติเป็น maintainนะคะเมนเทนผู้ป่วยที่กำลังผ่าตัดอยู่ 2-3 ชั่วโมงก็ต้องมีการดมยาสลบไปด้วยอันนี้เป็นต้นนะคะซึ่งยาสลบแบบสูตรดมเนี้ยมันแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะคะหลายกลุ่มเนาะมีตั้งแต่โคโลฟอร์มฮาโลเจนแล้วก็ตระกูลฟูแลนนักศึกษาต้องจำแต่ตัวไฮไลท์ที่ต้องจำเลยก็คือตัวที่มีคุณสมบัติเป็นแก๊สตัวที่ใช้เยอะๆนะคะก็คือแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือครูวงเล็บให้แล้วว่ามันคือแก๊สหัวเลาะนะคะมันไอ้แก๊สหัวเลาะตัวนี้หรือไนตรัสออกไซด์นะคะท่านหนูดูตามรูปนะคะซึ่งมันอินดักชันคือการนำสลบมันนำสลบได้เร็วนะคะไนตรัสออกไซด์นำสลบได้เร็วแต่ในทางตรงกันข้ามมันก็คือนำสลบได้เร็วแล้วก็ลดการส่งสัญญาณประสาทรับความรู้สึกอ่ะได้เร็วแต่ในทางกลไกข้ามก็คือเวลา recovery ก็คือเวลาหมดฤทธิ์ของยาเวลาฟื้นตัวไนตรัสออกไซด์อ่ะก็จะเร็วขึ้นมาพูดง่ายๆออกฤทธิ์เร็วหมดฤทธิ์เร็วประมาณ30นาทีเนี่ยก็หมดฤทธิ์และแต่ประมาณไม่เกิน5นาทีเนี่ยก็เริ่มหมดความรู้สึกแต่มันก็ฟื้นตัวเลยเพราะฉะนั้นไนตรัสออกไซด์เนี่ยพูดง่ายๆนะคะโดยโน้ตเพิ่มเติมไปว่าเป็นตัวยาดมสลบที่มีฤทธิ์นำสลบได้น้อยนะคะลดนำสลบได้น้อยแต่มีฤทธิ์ลดความเจ็บปวดได้เยอะหนูเขียนเลยไปเลยเนาะว่าไนตรัสออกไซด์นะคะพอดีว่าครูตัดสไลด์ออกเยอะไนตรัสออกไซด์เนี่ยมันมีฤทธิ์นำสลบน้อยมากเพราะมันฟื้นสลบเร็ว30นาทีก็ฟื้นแล้วแต่มันมีความสตรองมากมีความโพเทนซีมีความแรงมากในการลดความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์ที่ใช้เยอะๆในทางคลินิกก็คือหมอฟัน
หมอฟันเขาจะใช้ในตัดออกไซด์ในกรณีที่บางคนที่ไม่สามารถที่จะฉีดยาชามีการแพ้ยาชามีโรคประจำตัวมีข้อจำกัดในการใช้ยาชาเฉพาะที่ก็อาจจะพิจารณาให้ดมในตัดออกไซด์เพื่อทำการถอนฟันผ่าลากฟันหรืออะไรก็ตามโอเคไหมคะมันก็จะระงับความเจ็บปวดด้วยแล้วก็ระงับความรู้สึกบริเวณที่เราทำการหัตถการอยู่เพราะและอีกอย่างนึงคือ30นาทีผู้ป่วยก็ฟื้นแล้วเพราะเราทำฟันจริงๆก็แม็กซิมัมก็ประมาณ30นาทีประมาณนี้โอเคไหมแล้วก็เสี่ยงไม่อยากไม่ให้เกิดไซด์เอฟเฟคของผลของยาชาอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้ก็คือโน้ตไว้เลยเนาะในตัดออกไซด์มีฤทธิ์ลดปวดได้ดีเขาเลยเอามาใช้ในการทำทันตกรรมทางการแพทย์นะคะและไม่นิยมนำมาใช้เป็นยาสลบเดี่ยวๆแต่ก็อาจจะพิจารณาเอามาใช้เวลาให้ร่วมโดยอาจจะให้เป็นแบบเมนเทนร่วมกับยาดมสลบแบบตัวอื่นอย่างเช่นให้ร่วมกับฟูแลนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้ข้ามไปเอาแค่เหมือนเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะเด่นปวดนะคะเด่นในการลดปวดเนาะลดนำสลบไม่ค่อยเด่นทีนี้ไซด์เอฟเฟคอย่างตรงนี้มันมีเยอะตัวเองมันไอตัวกลุ่มยาดมสลบมีฮาโลเทนตัวฮาโลเทนที่ทำสีจางๆเพราะอะไรปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้แล้วเพราะว่ามันมีเรื่องของการตีกันกับยาอื่นๆนะคะอย่างเช่นยาคลายกล้ามเนื้อมันทำให้คนไข้อาจจะเกิดอาการเสียชีวิตได้เขาก็จะให้ตระกูลฟูแลนที่ใช้เยอะๆตรงนี้แทนนะคะแต่ตัวตระกูลฟูแลนก็ยังมีไซด์เอฟเฟคเนาะแต่อาจจะน้อยกว่าตัวฮาโลเทนมันก็แล้วก็มียาคลายแผลตัวที่ในตัดออกไซด์เมื่อกี้ที่บอกว่าคุณเน้นเนาะมันจะมีภาวะหนึ่งถ้าเกิดคุณหมอมีการปิดวาล์วที่ทำการให้แก๊สในตัดออกไซด์มันจะทำให้แก๊สตัวเนี้ยมันย้อนไหลกลับเข้าไปในปอดสูงแบบอย่างฉับพลันทันด่วนมันก็ทำให้แย่งพื้นที่ของออกซิเจนคนไข้ก็อาจจะเกิดภาวะไฮโปเซียขาดออกซิเจนกระทันหันได้อันนั้นอาจจะเกิดวิกฤตถ้าเกิดไม่ได้รีบแก้ไขนะคะการแก้ไขก็ง่ายๆก็รีบให้ออกซิเจนพาแล้วก็ให้ผู้ป่วยรีบฟื้นตัวเนาะตรงนี้ก็ข้ามไปจบกับประเด็นนึงส่วนยากลุ่มที่2เมื่อกี้ยาดมยาฉีดส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในการนำสลบนะคะฉีดไปเพราะอะไรมันฉีดเข้าเส้นเลือดดำอะค่ะยังไงมันก็รีบวิ่งไปตามสมองไปตามนิวรอนต่างๆแล้วก็ไปยับยั้งที่4ขบวนการเหล่านั้นแน่นอนคนไข้ก็จะหมดสติอย่างรวดเร็วอย่างเช่นครูก็ยกตัวอย่างละกันไทโอเพนทัลนะคะไทโอเพนทัลเนาะมันก็เป็นกลุ่มอะไรนะไดซิแปมพวกมันน่าจะออกฤทธิ์เร็วมากตัวเอง30เซคันด์30วิออกฤทธิ์และนะคะละลายในไขมันได้ดีดูดซึมได้ดีแล้วแต่ว่ามันบอกว่า recovery ได้เร็วเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้ยาสลบตัวนี้นะคะฉีดไปนำสลบเร็วปุ๊บปั๊บเขาก็จะเมนเทนด้วยยาดมสลบเหมือนเมื่อกี้ตระกูลฟูแลนกับหรือในตัดออกไซด์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆก็ยังก็มีใช้เยอะตัวเองแต่ว่าครูก็ไม่ได้เน้นละกันเราไกลตัวไปเนาะขนาดหมอยังไม่ต้องเรียนยาสลบแบบจริงจังเลยเพราะว่ามันเป็นวิชาชีพที่มีความเฉพาะเจาะจงก็จะเป็นแพทย์วิสัญญีเท่านั้นที่เขาต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะคะหมอทั่วไปมีเขาเรียกอะไรสามารถใช้ยากลุ่มนี้ได้ก็แค่อันเดียวก็คือยาชานะคะยาชายายาสลบหมอทั่วไปหมอเม็ดทั่วไป general med อย่างเงี้ยค่ะใช้ไม่ได้เนาะเขาต้องไปเรียนต่อในเรื่องของแพทย์วิสัญญีถึงจะใช้ยาสลบได้เนาะมันมีข้อจำกัดที่ใช้สูงอีนี้ภาวะฉุกเฉินของการใช้ยาสลบก็อาจจะเกิดได้อย่างเมื่อกี้ที่ครูบอกถ้าเกิดในตัดออกไซด์ใช่ไหมมันอาจจะเกิดภาวะที่ทำให้เกิดไฮโปเซียนะคะมันเวลาเขาก็ต้องมีเทคนิคในการเมนเทนผู้ป่วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนถ้าเกิดขาดปุ๊บมันก็รีบให้ออกซิเจน 100% นะคะส่วนอันอื่นๆก็อันนี้หนูก็อ่านเอาเองได้เนาะคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของยาสลบอ่ะมันก็อันนี้ก็อ่านเพิ่มเติมได้แหละโดยปกติแล้วสมัยก่อนที่สมัยเท่าไหร่ปีที่แล้ว10กว่าปีที่แล้วเนาะเขา
ก็จะใช้ยาสลบนี่แหละในการผ่าตัดแค่ขนาดผ่าตัดเสริมจมูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่ให้เขาก็ให้ยาสลบแล้วไม่ได้มาพิจารณาให้ยาชานะทีนี้สมัยก่อนครูก็จะเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นมันเท่าไหร่นั่นแหละ10กว่าปีครูก็ไปนี่แหละทำความงามเสริมความงามเหมือนเด็กสมัยนี้แหละแต่ว่าสมัยนั้นเขาให้ฉีดยาให้กินยาให้ฉีดยาสลบฟื้นขึ้นมามันอาจจะมีความสูญเสียความรู้สึกเขาเรียกความจำมันเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาสลบมันเข้าสมองแล้วมันไปกดสมองส่วนฮิปโปแคมปัสอะเมกดาลาอะไรพวกนี้มันทำให้ความจำระยะสั้นมันสูญเสียไปเพราะนั้นคนไข้อาจจะมีการเบลอยาอะไรอย่างนี้เป็นต้นได้นะคะหรือที่เราเห็นในข่าวที่เขาได้รับยาเบลอยาเสียสาวอะไรพวกนี้มันก็คือยาที่ไปมีผลต่อสมองแล้วทำให้เรามีโอกาสมีความจำเสื่อมระยะเขาเรียกอะไรความจำเลอะเลือนในระยะอันสั้นได้นะคะเพราะนั้นคุณสมบัติที่ดีของยาสลบไม่ควรจะมีการลืมเหตุการณ์ในอดีตแบบหลายๆเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วถ้าเกิดตรงนั้นแสดงว่าสมองเขาต้องมีความกระทบกระเทือนหรือมีความเสียหายอย่างนี้เป็นต้นเนาะอ่ะแล้วอีกคุณสมบัติอื่นๆก็อ่านเองแล้วกันเนาะมันไม่มีออกอยู่แล้วทีนี้ไฮไลท์นะคะครูก็จะเน้นเรื่องของยาชาเนาะถัดไปเมื่อกี้ยาสลบแน่นอนคือเราไม่รู้แหละว่าหมอกำลังผ่ากำลังหั่นอะไรเราอยู่เพราะว่ามันไปกดที่สมองรับรู้ทุกอย่างแต่ยาชามันเป็นยาที่เอามาใช้ในการรับระงับความรู้สึกเฉพาะที่ฉีดตรงไหนก็ไม่ปวดตรงนั้นนะคะฉีดข้างไหนก็อีกข้างนึงก็จะไม่ปวดแน่นอนอันนั้นคือคุณสมบัติของยาชาหรือเราเรียกว่ายาระงับความรู้สึกเฉพาะที่หรือยาชาเฉพาะที่นะคะซึ่งมันมีตั้งแต่มันมีหลัก2กลุ่มยาเนาะมีรูปแบบหลากหลายกลไกเมื่อกี้ที่บอกไปว่ามันมีผลที่ตัวไหนคะเอเล็กโทรไลต์ตัวไหนอะไรชาแนลโซเดียมนะคะกลไกการออกฤทธิ์ของมันก็คือลดการเข้าของโซเดียมภายในเซลล์เนาะและเวลาที่ได้รับยาชาปุ๊บอะไรที่ต้องระมัดระวังและป้องกันอย่างไรนะคะทีนี้ยาชาแปลตามตัวมันก็คือเป็นยาที่เอาไประงับหรือยับยั้งความรู้สึกเฉพาะที่ทำให้ไม่รับรู้ความเจ็บปวดบริเวณนั้นๆที่มาของยาชานะคะเผื่อเราจะไปเจอในข้อสอบเรื่องของสารพิษของอาจารย์กิรติมันเป็นแหล่งกำเนิดของยาชานะคะซึ่งที่มาของยาชาเนี่ยหรือการเกิดการชาหรือไม่รับรู้เฉพาะที่เนี่ยมันได้มาจากสารพิษตัวนึงที่ได้มาจากป่าปากกระเป๋าสารพิษตัวนั้นก็คือเตตราโดท็อกซินนะคะเตตราโดท็อกซินเป็นสารพิษหรือเราจะเรียกว่า secondary metabolite ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ในทางชีวภาพแล้วมันมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเข้าของโซเดียมภายในเซลล์ก็คือรูปเดิมเมื่อกี้แหละนะคะตรงนี้โซเดียมนะคะภายในเซลล์เนาะปิดกั้นไม่ให้โซเดียมเข้าไปภายในเซลล์นะคะมันก็จะทำให้การเกิดหรือการนำส่งสัญญาณประสาทไปให้นิวรอนตัวถัดไปไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยนะอันนี้คือกลไกหรือวัตถุประสงค์หลักของยาชานะโซเดียมนะคะทีนี้ยาชาชนิดของยาชามี2ชนิดถามว่าหนูต้องจำไหมก็ไม่ต้องอยู่ดีนะคะแต่ครูก็เอาให้พูดให้เป็นตัวอย่างว่ามันมีกลุ่มเอสเทอร์กับเอไมล์เนาะแล้วแต่ว่าคนชื่อยาชาอย่างน้อยก็ฟังคุ้นหูหน่อยมันจะลงท้ายด้วยคำว่าเคนนะคะเคนเนาะเคนแล้วมันแยกยังไงล่ะระหว่างกลุ่มเอไมล์กับกลุ่มเอสเทอร์นะคะมันก็ลงท้ายด้วยคำว่าเคนเหมือนกันแต่ถ้าหนูดูในชื่อยาจริงๆถ้าเป็นกลุ่มเอไมล์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรอะเลตเตอร์พยัญชนะ i ใช่ไหมมันจะมีตัว i อยู่ในชื่อยาตัวเองประมาณนี้แหละเป็นเทคนิคสมมติว่าใครอยากจะแบบแอดวานซ์ไปต่อแพทย์แล้วก็ไปเรียนทางด้านนี้ต่ออะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะต้องจำเพราะว่ามันมีข้อสอบเหมือนกันว่ามันออกเป็นกลุ่มยาเหมือนกันเนาะทีนี้ตัวเราก็จะเน้นตรงลิโดเคนนะคะลิโดเคนเนี่ยเป็นยาชาที่ใช้เยอะนะคะที่ใช้เยอะและมีอยู่ในบัญชียาหลักใช้เยอะมากในทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งในคลินิกเสริมความงามเนี่ยเอามาฉีดบริเวณที่จะต้องการผ่าตัดก่อนแล้วรูปแบบนะ
คะเห็นไหมมันอยู่ในบัญชีก็มีหลายรูปแบบมีทั้งเป็นเจลออยเมนต์สเปรย์นะคะเป็นพวกของเหลวสเตอร์ไลปลอดเชิงปลอดเชื้ออะไรก็ว่าไปนะคะเป็นรูปแบบที่ต้องฉีดบริเวณโพรงฟันอย่างนี้เป็นต้นนะรูปแบบของยาชานะคะตรงเนี้ยเหมือนเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นยากินยาป้ายาฉีดยาพ่นและก็ยังมีรูปที่เรียกว่าเป็นยาผสมยาบีบหลอดเลือดทำไมมันถึงเรียกเป็นรุ่นหรือสูตรยาที่ต้องมีการผสมยาบีบหลอดเลือดยาบีบหลอดเลือดเขาเรียกว่าวาโซคอนสตริกเตอร์นะคะคำว่ายาบีบหลอดเลือดยาที่มีคุณสมบัติทำให้หลอดเลือดมันหดตัวนั่นเองวาโซมันแปลว่าหลอดเลือด constriction หรือ constrict หรือ constriction เนี่ยมันแปลว่าการหดตัวเวลารวมกันมันก็คือเป็นแต่คำว่าเตอร์มันคือเป็นอะไรเป็นสรรพนามใช่ไหมมันคือเป็นตัวยาที่มีคุณสมบัติทำให้หลอดเลือดมันหดตัวเป็นรุ่นยาที่เกิดขึ้นนะทำไมมันถึงต้องมีการผสมยาบีบหลอดเลือดในยาชานะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายถัดไปซึ่งแล้วมันก็ยังมีรุ่นมิกซ์ที่อยู่ในบัญชียาหลักนะตัวเองเห็นไหมลิโดเคนบวกกับพิโลเคนลิโดเคนบวกกับอีพิเนฟรินเนี่ยก็คือยาบีบหลอดเลือดไอตัวที่ผสมหรือถูกใช้ในการผสมกับยาชาก็คือกลุ่มอีพิเนฟรินก็คืออะดรีนาจิกสารกลุ่มอะดรีนาจิกเนาะอีพิเนฟรินหรือนออีพิเนฟรินก็แล้วแต่ว่าคลินิกไหนจะใช้มันทำให้หลอดเลือดหมดตัวนะคะทีนี้ถ้าเกิดมันอาจจะใกล้เคียงกับหนูเนาะทัศนามาศมันก็มียาหยอดชีเนี่ยยาหยอดตาแต่เราไม่สามารถไปซื้อตามร้านขายยาได้นะคะต้องเป็นแพทย์สั่งจ่ายเนาะมันก็คือเตตาเคนเป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็วเนี่ยค่ะออม7-15วิก็ออกแล้วแต่ว่าระยะเวลาออกก็คือหมดฤทธิ์15นาทีก็หมดฤทธิ์แล้ววัตถุประสงค์ก็เวลาที่มันมีอะไรเขาเรียกหลักคลายเครื่องที่บริเวณกระจกหรือเนื้อเยื่อบุตาของคนไข้นะคะเผื่อหมอจะไปเรียนต่ออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะส่วนยาชาอื่นๆก็แล้วแต่กรณีจะผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดคลอดบุตรสอดท้องสอดอะไรสอดท่อสอดกล้องอะไรต่างๆหรือผ่าตัดถอนฟันรักษารากฟันอันนี้เป็นต้นก็จะใช้เยอะนะคะทีนี้สมุดแล้วตรงนี้นิดนึงพอดีว่าครูตัดสไลด์การที่หนูก็โน้ตเพิ่มเติมเนาะที่เมื่อกี้ที่ครูบอกไปว่าลิโดเคนหรือกลุ่มยาชาทั้งหมดเนี่ยตัวเองกลุ่มยาชาโดยส่วนมากเกือบทุกตัวมันมีผลทำให้หลอดเลือดมันขยายตัวนะคะหลอดเลือดบริเวณที่มันไปมันไปสัมผัสกับเนื้อเยื่ออะไรมันก็จะมีเส้นเลือดฝอยหรืออะไรมาใช่ไหมมันก็ทำให้หลอดเลือดขยายตัวเพราะหนูคิดตามพอหลอดเลือดบริเวณนั้นมันขยายตัวปุ๊บยามันเป็นยังไงยามันเข้าสู่กระแสเลือดแล้วยามันเป็นยังไงมันก็จะลอยไปตามหรือกระจายไปตามกระแสเลือดตามอวัยวะต่างๆที่มันมีเลือดไปเลี้ยงถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่ยาชามันเข้าไปในกระแสเลือดแล้วยาชาเนี่ยมันมีฤทธิ์ทำให้เกิดการลดการเข้าของโซเดียมสมมติว่ามันไปถ้ามันไปยาชามันไปกระจับที่กล้ามเนื้อหัวใจมันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมันมีตัวมีปัญหามันก็จะเป็นไซเอฟเฟกต์อันนึงที่อาจจะต้องเจอต้องระวังในคนที่เป็นโรคหัวใจเขาก็อาจจะมีข้อจำกัดเวลาเป็นโรคหัวใจใช้ยาชาเหล่านี้ไม่ได้เขาก็จะไปใช้เนตัสออกไซด์เวลาที่จะทำฟันอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะต้องมีการพิจารณาหรือให้โดสที่มีความต่ำหน่อยเพื่อลดผลข้างเคียงการที่มันทำให้การที่ยาชาทำให้หลอดเลือดขยายตัวนั้นมันก็อาจจะมันก็อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้มันจะส่งผลหรือไซด์เอฟเฟกต์แล้วอีกอันนึงคือก่อนที่เวลาที่เราจะทำฟันปุ๊บพอยาชามันถูกกระจายไปยังเนื้อเยื่ออื่นบริเวณที่เราจะถอนฟันยาชามันก็มีความเข้มข้นที่ไม่เพียงพอในการที่จะไปยับยั้งโซเดียมไม่ให้เข้าสู่เซลล์ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราฉีดยาชาปุ๊บโดยไม่มีการผสมยาบีบหลอดเลือดยาชามันกระจายตัวปุ๊บความเข้มข้นของยาชาไม่เพียงพอต่อการไปยับยั้งโซเดียมไม่ให้เข้าสู่เซลล์มันก็ไม่เกิดฤทธิ์ในการยับยั้งแน่นอนว่าถ้าเกิดถอนตอนนั้นคนไข้ก็จะเจ็บถูกไหมคะเพราะยาชามันไม่ได้ฤทธิ์เขาก็เลยมีการผสมยาบีบหลอดเลือดก็คืออีพิเนฟรินนี่แหละ
ทำให้หลอดเลือดบริเวณนั้นมันหดตัวพอหดตัวปุ๊บการที่ยามันจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วไปออกฤทธิ์ไปมีผลไซเอฟเฟกต์ก็อาจจะน้อยลงนะคะแล้วก็มีผลดีอีกอันนึงหนูโน้ตไว้เลยเนาะการที่เขาเพิ่มหรือผสมยาบีบหลอดเลือดอีพิเนฟรินตัวนี้ก็คือเพื่อให้ยาชามันออกฤทธิ์ได้นานเพิ่มขึ้นอันนี้ค่ะก็คือวัตถุประสงค์ของการใช้ยาชาผสมรุ่นผสมรุ่นที่ผสมอีพิเนฟรินนะคะอันนี้ในคลินิกทั่วไปเขาใช้เป็นรุ่นผสมแน่นอนอยู่แล้วเพราะเรื่องของลดผลข้างเคียงรวมถึงยาชาจะได้ออกฤทธิ์ได้นานมากยิ่งขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราไม่ผสมมันก็ต้องมาฉีดบ่อยๆโอกาสที่คนไข้จะได้รับพิษจากยาชาก็จะสูงแล้วก็เปลืองคลินิกด้วยถูกไหมมันก็จะเปลืองต้นทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้ทันเนาะเหตุผลหนึ่งที่ต้องผสมยาบีบหลอดเลือดคือ1ยาชามันทำให้หลอดเลือดขยายตัวแล้วทำให้เกิดไซด์เอฟเฟกต์อื่นๆได้รวมถึงฤทธิ์ของมันอาจจะลดลงเขาก็เลยผสมยาบีบหลอดเลือดเพื่อให้การออกฤทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคเนาะทันเนาะไอยาบีบหลอดเลือดอันนี้หนูก็ไปดูนะก็คือกลุ่มอีพิเนฟรินนะคะจำให้ได้เนาะถัดไปสุดท้ายละเนี่ยสไลด์สุดท้ายแล้วคุณสมบัติที่พึงประสงค์ก็คืออันที่ดีแหละก็คืออยากให้ไม่เป็นข้อที่พึงประสงค์ว่ายาชาไม่ควรจะเกิดอย่างนี้เนาะก็คือจะต้องปลอดภัยออกฤทธิ์ได้เร็วไม่มีความเป็นพิษต่อระบบต่างๆนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงนะคะตัวนี้หนูดูผลข้างเคียงของยาชาภาวะแทรกซ้อนเฉพาะที่ก็คือผลเฉพาะที่เวลาที่มีการฉีดยาชาหรือป้ายยาชาปุ๊บบางรายอันนี้มันเป็นภาพสมัยก่อนเนาะเอ๊ะเคยเห็นเนาะไอ้เข็มฉีดยาชาไซลิงเล็กปลายเข็มเล็กๆมันมีโอกาสที่อันนี้มันคือภาพไอ้เข็มมันหักทิ่มคาที่กระพุ้งแก้มของคนไข้ก็มีโอกาสเกิดได้แต่มันก็อาจจะไม่เกิดแล้วแหละสมัยนี้หรือแม้กระทั่งบางคนแพ้นะคะยาชาก็อาจจะเป็นแผลที่บริเวณช่องปากตำแหน่งที่มีการชาใช้ยาชาเพราะว่ายาชามันก็อาจจะมียามีสารเคมีอื่นๆยากันเสียยากันบูดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแพ้พวกนั้นร่วมด้วยนะคะและในเด็กนะคะในเด็กก็อาจจะเจอก็ยังจะเจออยู่เนาะตัวเองในกรณีที่เด็กไม่ใช่เจอเพราะเด็กแบบเหมือนตัวเราเองเป็นผู้ใหญ่เวลาไปฉีดยาชาปุ๊บมันก็จะคล้ายๆกับมันไม่ค่อยรู้สึกอะไรใช่ไหมมันก็รู้สึกหนาๆเราก็จะเด็กเขาก็จะมีความกังวลว่าเหมือนไม่มีปากเขาก็จะมีการขบๆเพื่อให้มันกลับมารู้สึกปกติมันก็อาจจะทำให้เกิดแผลได้นี่เป็นต้นแต่ที่ต้องระวังเลยก็หรือผลข้างเคียงที่ต้องระวังเพราะมันกระทบถึงชีวิตได้ก็คือภาวะแทรกซ้อนต่อระบบร่างกายภายในนะคะจริงๆแล้วมันจะมีเขาบอกว่ามันไม่ใช่ผลของยาชาซะทีเดียวที่ทำให้เกิดอาการทางโรคหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะมันอาจจะเป็นผลจากอีพินิฟรินจำได้ไหมอีพินิฟรินที่เขาผสมเข้าไปอีพินิฟรินตัวนี้ก็อาจจะเล็ดลอดเข้าไปในกระแสเลือดร่วมด้วยนะคะกับยาชามันอาจจะเสริมกันไปอีกเข้าไปในกระแสเลือดอะไรเงี้ยโอกาสที่ถึงมันจะตีบแต่มันเป็นอนุภาคเล็กๆอยู่แล้วตัวเองมันสามารถแทรกเข้าไปในกระแสเลือดได้มันก็จะอาจจะเกิดภาวะที่ไปกระตุ้นหัวใจเพราะพวกกลุ่มอะดรีนาจิกหรือพวกอีพิเนฟรินนอร์เพนิฟรินมันทำให้ไปกระตุ้นที่เบต้าใช่ไหมมันก็ทำให้บีบตัวนะคะบีบตัวเร็วมันก็อาจจะทำให้มีผลทำให้หัวใจเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะได้และจนกระทั่งทำให้เกิดคาร์เดียกแอเรสต์ก็คือหัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตลงได้เราก็จะเคยเห็นในข่าวเนาะที่ได้รับยาชาหรือแม้กระทั่งยาสลบเสียชีวิตได้นะคะรวมถึงก็อาจจะไปกดการหายใจและก็เสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะอีกอันนึงเลยที่จะเจอก็คือมันชอบไปที่มันจะมีเปอร์เซ็นต์นะคะที่ทำให้เกิดอาการชักนะคะชักความมันไปกดที่สมองได้ด้วยอาจจะเข้าสมองแล้วทำให้เกิดการหมดสตินะคะ consciousness ก็คือ loss consciousness ก็คือภาวะมีสติ loss ก็คือสูญเสียเสียก็คือหมดสติชักโคม่าตายนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่
จะเจอได้ในกรณีได้รับยาชาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ผสมยาบีบหลอดเลือดหรือไม่ก็ตามนะคะหรือจะจำง่ายๆก็คือยาชาเกือบทุกตัวไปมีผลทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและก็มีอาการชักง่ายๆเนาะจบใช่ไหมเร็วตัดสไลด์ออกซะเยอะจ้ะมีคำถามไหมมีคำถามไหมคะวันนี้5ข้อนะชั่วโมงแรกของครู5ข้อนะคะเราก็อย่าลืมเนาะมันมียาที่ทำให้ระงับความรู้สึกมี2แบบแบบที่ทั้งระบบร่างกายก็คือกลุ่มยาสลบมีกลไกการออกฤทธิ์ผ่านการกดการทำงานของสมองกดการทำงานของนัวนิวรอนที่เป็นตัวกระตุ้นสัญญาณประสาทไปมีผลกระตุ้นตัวนิวรอนที่ทำหน้าที่ในการยับยั้งไม่ให้ตัวเส้นประสาทมันถูกกระตุ้นง่ายๆก็คือตัวกาบาอย่างเงี้ยไปกระตุ้นกาบาให้ทำงานก็คือไปกระตุ้นเต่าเยอะๆนะคะและอีกกลไกหนึ่งก็จะสอดคล้องกับยาชาก็คือลดการเข้าของโซเดียมนะคะกระบวนการนี้เนาะผลข้างเคียงของหรือชนิดของยาสลบแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นยาดมกับยาฉีดยาฉีดจะนิยมเป็นการนำสลบส่วนยาสลบแบบสูตรดมนิยมเป็นเมนเทนนะคะคงความสลบในระหว่างการผ่าตัดตัวที่ครูเน้นก็บอกก็คือในตัดออกไซด์เนาะนำสลบไม่ดีแต่ลดปวดได้ดีมากเหมาะสำหรับเอามาใช้ในการทำทันตกรรมทางการแพทย์ทางผ่าตัดเล็กๆ30นาทีไม่เกินนี้และในกรณีคนที่เป็นโรคหัวใจหรือคนที่มีอาการทางระบบประสาทหรืออ่อนยาชาไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะในตัดออกไซด์ผลเสียมันอาจจะทำให้เกิดภาวะไฮโปเซียขาดออกซิเจนได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะและสุดท้ายก็อันนี้แหละยาชานะยาชามีกลไกอย่างไรเหตุผลอะไรทำไมถึงต้องให้ร่วมกับยาบีบหลอดเลือดก็คืออีพิเนฟรินเมื่อกี้ก็ย้ำไปให้แล้วนะคะและข้อระมัดระวังเลยเนาะเราก็ต้องบอกคุณหมอด้วยเนาะว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่มีแพ้ยงแพ้ยาอะไรบ้างเพราะไม่อยากให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบโดยเฉพาะอาจจะทำให้เกิดการกดการทำงานของสมองนะคะแล้วก็สุดท้ายทำให้หัวใจหยุดเต้นเสียชีวิตได้อันเอกราฟขึ้นหมายถึงอะไรระดับความเข้มข้นของยาที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะถ้านิดหน่อยมันก็คือมีการชาที่ปลายลิ้นนะคะตาพร่ามือสั่นใจสั่นอย่างนี้ค่ะแล้วก็หมุนบ้านหมุนเวียนหมุนสุดท้ายก็กดสมองชักโคม่าตายอันนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของยาชามีคำถามไหมถ้าไม่มีก็เราทำไอ้นี่เลยไหมโซเคทีฟระหว่างรออาจารย์กิรติเนาะนะไปทำโซเคทีฟเลยก็ได้เนาะแล้วระหว่างที่ทำโซเคทีฟเดี๋ยวกูจะบีบเขาเรียกอะไรนะที่ไม่ได้สอนเมื่อวานอ่ะจะบีบให้สั้นๆนะจะได้รู้แต่จริงๆมันก็คล้ายๆกับโพสเทสอ่ะตัวเอง เปิดแล้วนะคะเปิดแล้ว